มา เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนพร้อมกันแล้วใช่มั้ยจ๊ะอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Super Smash Bros Ultimate นั่นเองนะครับสวัสดีทุกคนด้วยยินดีต้อนรับจ้ะ ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมเขียนข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้ไป2บทความด้วยกันวันนี้ดีดมากเขียนไปทั้ง2บทความเลยอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวเหมือนเดิมผมขอเล่นในโหมดเนื้อเรื่องก่อนต้นชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวพอท้ายชั่วโมงเดี๋ยวเรามาไฟกันแบบเมื่อคืนนะครับวันนี้จริงๆมันเล่นได้แค่8คนนะครับมันเล่นได้แค่8คนเพราะฉะนั้นอาจจะแบบว่าเข้ามาแล้วใครที่เล่นแบบหลายๆรอบแล้วอาจจะเว้นช่วงให้เพื่อนเข้ามาเล่นได้เล่นบ้างนะครับจริงๆในโหมดของการจัดทีมสู้กันเนี่ยเขามีแบบเขาทำมาดีมากเลยนะเขาทำให้เป็นเวทีแล้วก็เราสามารถเลือกคนที่จะเข้าแข่งเข้ามาได้เข้าไปเป็นคนดูก็ได้แล้วก็ส่วนมันก็สามารถปรับได้ว่าคนที่คะแนนต่ำสุด2คนออกและคนที่ต่อคิวมันจะมีเหมือนแบบลานให้ต่อคิวฮะแล้วก็สามารถต่อคิวตรงนั้นได้นะครับใครที่คะแนนต่ำสุดคนที่รอคิวใหม่2คนก็เข้ามาอันนี้คือเป็นระบบที่ดีมากสำหรับการจัดคิวห้องสำหรับเพื่อนที่จะเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวขอฝึกอีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอวอร์มมือก่อนและเดี๋ยวกลางๆคลิปเดี๋ยวเรามาบู๊กันนะครับสวัสดีคุณนนทพงศ์ด้วยนะครับนันทพงศ์นะครับแล้วก็ธนพรนะครับคุณธนพรแล้วก็ธนพงศ์นะธนพรธนพงศ์แล้วก็พีรพัฒน์นะครับแล้วก็คุณวรมาศนะครับสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากแชร์กันนิดนึงเอาให้เพื่อนๆเราหรือว่าคนที่อยากเล่นแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อเกมนี้ เข้ามาดูไลฟ์อันนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อเกมนี้ครับผมไม่ใช่ผมเป็นคนไม่ชอบเกมต่อสู้นะแต่รู้สึกว่าเกมเนี้ยถูกจริตเลยมันไม่ได้เป็นเกมต่อสู้แบบจ๋ามันมีการวางแผนด้วยนะเราจะใส่สกิลเข้าไปใส่สปิริตเข้าไปเพื่อปรับแต่งตัวละครเราเพื่อให้ผ่านในจุดนั้นหรือจุดที่เราผ่านไม่ได้ครับมันไม่ใช่ว่าจะสู้แล้วให้ผ่านไปเลยมันมีเทคนิคมีทริคครับให้ผ่านในจุดนั้นไปอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยแล้วกันนะครับอย่ารอช้าผมขอเพิ่มแอร์นิดนึงมันรู้สึกร้อนๆหรือหัวร้อนนำมาเลยหัวร้อนก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสู่โหมดหน้าจอทีวีแล้วกันหน้าจอเกมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกับเมื่อคืนนะครับนี่ครับผมเขียนบทความวันนี้ไปเป็นการที่เราเข้าไปที่สนามที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรสเตจที่มันลมแรงซึ่งตอนแรกผมเข้าไปเนี่ยมันผ่านยังไงวะมันผ่านไม่ได้กระโดดเข้าไปในสนามแล้วก็โดนลมพัดปิวตกสนามสรุปแล้วมันก็มีทริคนิดหน่อยครับที่เราไปฟาร์มสปิริตที่มันสามารถต้านทานลมครับต้านทานลมเพื่อมาติดตั้งให้กับตัวเราให้ยืนอยู่บนสนามนี้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูมันเป็นยังไงวันนี้ใครที่อ่านบทความไปแล้วนี่ฮะซ้ายมือเห็นไหมฮัสซาร์ดเฮฟวี่วินเป็นสนามที่ลมแรงครับฮะแล้วเราก็นี่ครับอย่างที่ผมทำคลิปทำบทความไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมใส่พวกนี้ไปเป็นยังไงครับมาสวัสดีทุกท่านนะครับไปเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนี่ครับเดี๋ยวมันลมจะแรงเนี่ยลมแรงผมไม่เป็นไรเลยยืนเฉยๆสบายเลยเนี่ยแถมลงน้ำได้ด้วยเพราะผมใส่อ้าวเฮ้ย อันนี้เขาเรียกอะไรวะแถมลงน้ำได้ด้วยเขาเรียกอะไรวะผิดคิวไม่ใช่ดิมันต้องเปลี่ยนนี่ก่อนนี่ครับผมใส่นี่ผิดมาตัวเนี้ยเป็นตัวต้านทานลมครับ Strong Wind Resistance เนี่ยครับ Reduce the effect the Strong Wind หมายถึงว่าตัวเนี้ยจะทำให้เราลดการต้านทานลมหมายถึงว่าเราอยู่ในลมแรงๆได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมแนะนำไปเป็นตัว ที่เราจะสามารถว่ายน้ำได้ด้วยลงน้ำได้ครับหัวร้อนตรงลมพัดนี่แหละนี่แหละฮะเดี๋ยวผมมาดูเทคนิคว่าผมทำยังไงผมใส่ตัวป้องกันลมไปแล้วก็ใส่ตัวที่มันลงน้ำได้นะครับแล้วก็เป็นprimary สปิริตของผมเป็นตัวที่เป็นสายโจมตีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมปกันนี่ครับยิกกี้แคปกระปะเหรอนี่เดี๋ยวลงน้ำไม่ดูนี่เป็นไงลงน้ำได้ไม่จมเมื่อกี้จมใช่ไหมเมื่อกี้จมนี่ไม่จมครับลงน้ำได้แถมอยู่ในลมได้สบายใจเลยนี่แล้วจะดูความโหดของผมแอบฝึกอุ้ยโดนเลียตูดเฮ้ยอะไรอะนี่ไง
อะไรโหดกว่าเมื่อคืนเยอะนี่โหดกว่าเมื่อคืนเยอะไปไหนซ่ากับป๋าเหรอนี่ซ่ากับป๋าเหรอฮะนี่ไงเอาดิเอาเหรอนี่เฮ้ยนี่ไงโอเคมาหุ้ยแค่เกมแรกก็ปวดมือแล้วอะนี่เอาบังคัดไปเลยหุ้ยโอ้ยหุ้ยร้อยแล้วนี่ไง84ไปดิโอ้ยโอ้ยปวดมือโอ้ยอุ๊ยๆเอาแล้วเออทำไมอ่ะอุ๊ยกระเด็นไกลอุ๊ยมันไททันไปตายอุ๊ยทำอะไรอ่ะมันทำอะไรอุ๊ยๆโดนอุ๊ยแพ้ว่ะอัสสปิริตด้วยได้เตียงแรงเออผมยังไม่ได้อัสสปิริตเลยอ่ะคือผมเป็นคนงกไอเหรียญสปิริตอ่ะไม่ได้ใช้เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับฝากกดแชร์ด้วยเอ้ยแพ้เฉยเลยว่ะอะไรวะอุตส่าห์วอร์มเขาเรียกอะไรซ้อมมือไปอย่างดีโอ้โหแพ้ได้ไงเก่งขนาดนี้แพ้ได้ไงเมื่อคืนหัวร้อนกับไบโอเนต้ามากครับไปสู้กับเธอ เธอเก่งเหลือเกินอุ๊ยตอนนี้เราอยู่ในลมได้แล้วโอ้ยเอาดิอุ๊ยซ่าแล้วซ่าเหรอฮะผมคงต้องไปอัพให้มันโจมตีแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่าดูแล้วโจมตีไม่แรงเลยเราโอ้ยโอ้เออทำไมอ่ะกูแต่เรา80กว่าแล้วอ่ะวิ่งขึ้นมานี่ไงโอ้ยวิ่งกระเด็นมันทำไมฮะเฮ้ยทำไมศัตรูมัน29อีกวะอุ้ยโดนจับเป็นตำรวจเหรอฮะมาจับเนี่ยทำไมฮะนี่ไงโอ้ยมันเลียตูดอึ๊บไปโดนโอ้ตายแล้วมาแล้วอันติมาเต็มข้อนี่ไงไปทีนึงโอ้โหมันทำแล้วแหละมาดิเฮ้ยโอ้ยโดนจับโอ้ยกระเด็นไกลโอ้โหแท้แล้วอะเดี๋ยวคงต้องไปอัพเฮ้ยยังไม่ตายนี่วะเอ้ายังไม่ตายวะมึงก็แพ้ไปแล้วนี่อ่ะอุ๊ยโดนระเบิดเอ้ยยังอยู่บินมาแล้วนี่อุ๊ยมันใช้อันติกแล้วกากบาทอุ๊ยเนี่ยห้ามโดนตัว X อยู่น้ำก็เลยวะอุ๊ยอันติมันเต็มจอเลยจะไปหลบยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวละอัพไพมิลี่สกิลแล้วก่อนไพมิลี่อะไรฮะพอดีไอ้สปิริตเดี๋ยวนะเราอัพไพมิลี่สปิริตเล่นสายแอทแทคดีกว่าสายแอทแทคตัวนี้กว่าแล้วก็เปลี่ยนจากลงน้ำได้อุ๊ยลงน้ำต้องใช้ว่ะนั่นเดี๋ยวอัพเธอไว้ก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เอาสนอร์แลกเข้ามาเอาโซนแอนแหละเข้ามาแล้วก็ต้องอัพตัวนี้ก่อนไม่ไหวนะ
อัพเลเวลโอเคครับนี่เรามีเหรียญให้อัพอยู่ใช้อเล็กลบ8โอ้ยเสียตังค์ด้วยเหรอดีๆๆ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 แม่งบับๆๆ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 
หนใครมันเก่งไว้ตัวเมื่อกี้ไหนไหนไหนเออทีมมัน 100% กว่าต้องพึ่งดวงด้วยครับดีจ้าสวัสดีครับอ้ําสวัสดีทุกคนนะฝากแชร์ไลค์นิดนึงนะครับฝากแชร์ไลค์นิดนึงมามารอบนี้มาอุ้ยพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วรอจังหวะอยู่นี่ไงโดดมาโดดมาเองโดดมานี่ไง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 ฮะทำไมนี่ไงนี่ไงทำไมฮะนี่ไงสอยอย่างเดียวสอยสอยเข้าไปเฮ้ยฮึบสอยเข้าไปไม่โดนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออนี่ไงลมแรงแล้วเหรอตรงไหนวะฮะนี่เฮ้ยเอาสิอุ้ยอุ้ยเออโอ้ยโอ้ยมันเอาอีกแล้วหลบยังไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ตายว่ะเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิโดนมะไม่โดนว่ะโอ้ยนี่ไงอ้าวงี้รอดิครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนนี่ไงเออสวยงามพี่เมียวสปิริตบางตัวมันช่วยไม่ให้มีลมได้นะเอาเหรอยังไม่มีไงยังไม่มีเลยได้กระป๋ามาเฮ้ยกระป๋า3ดาวด้วยว่ะดู77เลยโอ้โหเป็นไงพออัพสปิริตแล้วก็โหดขึ้นมาทันตาเลยครับโอเคครับตอนนี้3ทุ่มครึ่งเดี๋ยวมาสัก4ทุ่มกว่าๆนะเอ้าเรือสามารถใช้ได้แล้วเหรออ๋อเราใช้เรือได้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าบ้านตรงนี้ก่อนอุ้ยตรงที่คลองสีทองว่ะเอาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้ที่แชทเลยครับพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้เฮ้ยไฟว่ะด่านนี้ไฟว่ะเฮ้ยเนี่ยมันมีค้อนอะเกียดค้อนโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหไฟโอเคเฮ้ยเฮ้ยไฟเมาโอ้ยไอ้เย็นนี่พี่เคอร์บี้เต็มเลยเว้ยไม่ใช่เคอร์บี้ตัวอะไรวะชื่ออะไรวะลืมชื่อโอ้ยโอ้โน้อึ๊บขึ้นมาได้โอ้ยตาย14แล้วเว้ยฟื้นฟื้นดิอื้อโอ้ยไฟแลบไฟแลบโอ้ยผมรันว่ะเฮ้ยลืมปรับเราลืมปรับไอ้นี่ลืมปรับปาร์ตี้แก้ทานประจำด่าน
เนี่ย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 แม่งมีค้อนเนี่ยแม่งมีค้อนเนี่ยแม่งมีค้อนเนี่ยดูดูดิดิอุ้ยนี่ไงอุ้ยโอ้โอ้ยไฟอืม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 โอ้ยโอ้โหไฟอีกแล้วโอ้ยโอ้โหรถหวดเอ้ยเดี๋ยวเช็คปาร์ตี้ก่อนเราต้องเลือกสปิริตมาให้เข้ากับด่านนั้นตอนนี้ออโต้อย่างเดียวครับเพราะว่าจะได้ลองใช้หลายๆสปิริตอุมบ้าอ่ะตัวนี้ใช้ได้ลาวาฟอร์ EV ว่ะเพิ่มสปีดตัวหลักนี่ไม่เท่าไหร่นะตัวหลักนี่เราเลือกเป็นคนนี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่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 มีตัวกันไฟอยู่อ้าวสวยงามครับนี่ครับลาวา for immunity ครับ immunity ประมาณว่าเพิ่มความต้านทานอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองช่องเลยอ่ะสองช่องเลยอ่ะก็จะน่าจะได้อยู่นะอ่ะลุยทีนี้เราลงไฟน่าจะไม่เป็นไรแล้วครับหรืออาจจะเป็นอะไรน้อยลงไหนลองดิไหนลองดิสบายตัวอุ๊ยแต่ไอ้ตัวเล็กๆนี่อุ๊ยโอ้โหแต่หลบคอนไม่ได้ว่ะไฟใส่อุ๊ยปุ๊บเฮ้ยโอ้โหมันเต็มเลยนี่ไงพอกันไฟได้แล้วง่ายขึ้นเยอะเลยครับบ้าอันล็อกมาสเตอร์สปิริตดารูเนียโอ้ได้สกิลได้โอ้โหกว่าจะผ่านนะเนี่ยพอเริ่มรู้จับทริคของเกมได้เราแค่จัดสปิริตให้เข้ากับด่านที่เราจะใช้จะไปนั่นเองครับก็น่าจะไม่ยากแล้วครับสำหรับเกมนี้แต่ว่าก็หัวร้อนพอสมควรอะไรเนี่ยเดมอนสไตล์อันนี้เป็นโดโจคืออะไรซึ่งเคยเข้ามาเอามาฝึกเหรออารมณ์แบบเอาสปิริตเรามาฝึกไว้เหรอเพิ่มพลังโจมตีอันนี้กลับลดลงไหนใส่ไปตัวนึงดิแล้วไงแล้วยังไงใส่ไปแล้วแล้วยังไงใส่ไปแค่ตัวเดียวอ่ะใส่ไปแล้วตัวหนึ่งใส่ฝากไว้เหรอใส่เก็บไว้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันน่าจะใส่เก็บไว้ฝึกแน่เลยใช่ไหมขอแชร์ไว้กลับมาดูช่วงแรกนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวนะมันมีหีบตรงนั้นแล้วเอายังไงวะอ๋อต้องทำลายหินตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปตรงที่มีเรือเฮ้ยตัวอะไรน่ารักว่ะคิวปิดเราไปเอาหีบก่อนแล้วกันจัดการคิวปิดตรงนี้ก่อนโอเคครับจัดปาร์ตี้ก่อนให้ใช้2ตัวนี้นะ
นี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ออโต้อะไรดาบเฮ้ยตัวอะไรอ่ะใช้อะไรได้วะ Get the ability to do quick drop attack by tilting down ไม่เข้าใจอ่ะงั้นลองไปใช้ดูแล้วกันโอเคคิวปิดโอ้ยเจอพิษว่ะคิสอินคิวรัสโอ้เต็มเลยพิษเต็มเลยเป็นพิษโอ้ยอะไรกันเนี่ยชู่ๆๆกันอยู่นั่นแหละเออติดจอไปอยู่ตัวอ้าวยังไงอ้าวยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดไปได้ว่ะได้ป่ะว่ะสตาร์ทอีควิตนี่ครับได้สปิริตตัวใหม่มาตัวโอ้โหเรียกว่า16เลยไปเร็วสรวจมาทั้งแมปไม่เจอลุงลุยจิเลยเงี้ยเออทำไมไม่ได้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเอาหีบแล้วเดี๋ยวกลับไปที่เรืออ่าทางนี้เปิดแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูซิปึ๊บตรงนี้เป็นใครคิงอะไรวะไดท์แมนโอเคถ้าอยู่ไดท์แมนนี่มาเจอพวกเดียวกันเพิ่มสตามิน่าเหรอมาไปลองดูผมชอบลองแบบสปิริตใหม่ๆนะต้องกดออโต้ไว้ตลอดเลยจะได้รู้ว่าตัวไหนทำอะไรได้เราเหมาะกับตัวไหนอุ้ย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 อะไรวะใจเย็นพวกโอ้โอ้ยเดี๋ยวจบไดท์แมนครับเรียบร้อยไปโอ้โหอัพยาวสะสมสปิริตไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับตัวเราเองนะฮะมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะเราเก็บสปิริตไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆครับสนุกดีการที่ได้ใช้สปิริตใหม่ๆอ้าวครับได้นี่มา Adventure Item ไปเรากลับไปที่เรือครับเรือสามารถใช้งานได้แล้วเฮ้ยตรงนี้อะไรวะลืมละอ้าวเข้าไปไม่ได้ละไปขับเรือเล่นกันนี่โอเคเราต้องไปเอากับปะมาก่อนครับสปิริตกับปะเพื่อมาขึ้นเรือว้าเอาให้เลยว่ะทางนี้เดี๋ยวนะถ้าเรากดนี่ไปดูที่สกิลทรีผมอัพเนี่ยมาอย่างที่บอกผมบอกไปว่าผมอัพไอ้ต้านทานลมไปนะครับก็ไม่รู้ว่าสายนี้คืออะไรจิมโดโจเอฟเฟกต์แอนด์ลูสเอ็กซ์พลอเรอร์แล้วถ้ามาทางนี้ล่ะทางนี้เราHeal with Smash
attack critical heal ถ้ามาตรงนี้เลือดจะเด้งหรือเปล่า increase เพิ่มความป้องกันเหรอเป็น body damage เพื่อป้องกันก่อนก็ได้มี30พอดีเลยเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะโอเคเดินไปมาให้สุดทีละสายแล้วก็เข้าไปตรงกลางครับฟิช2ดาวตรงนี้เจอกับคิงเฮ้ยเต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 ชอบอ่ะเก็บอะไรแล้วดิไปไม่นางสายแอตแทกเลยอุ้ย 5,000 เลยเนี่ย Impact Run ตัวล่างนะครับตัวที่เป็นใส่ Small Talk เนี่ยเขาสามารถวิ่งแล้วชนกระแทกได้ด้วยดีมากเลยตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ Speed Move 5,000 เอาเพิ่มพลังโจมตีด้วยไฟกับ Strong Troll Silverเอานี่แล้วกันเห็นนะเปลี่ยนเป็นตัวนี้โอเคลุยกันล็อกหัวล็อกตรงนี้ยากเหรอตรงนี้ยากเหรอยากเหรอ Ready? เฮ้ยเฮ้ยบอลลูนไฟดีกว่าเอาเฮ้ยตัวแดกเอาเฮ้ยตัวอีกแล้วนี่ต่อยตุ๋ยแม่งเลยนี่โดนอะไรวะนี่ระเบิดป่ะนี่ยังใส่แม่งเลยเฮ้ยโอ้ยโดนอะไรวะโอ้ยเฮ้ยตกน้ำไปดิโดยหลามกินไปดิเอาเฮ้ยพุ่งพุ่งเกือบฮึบโอ้ยมันได้ดับไฟว่ะเฮ้ยเอาทะลุช่องได้นี่ว่ะเฮ้ยนี่นี่เอาดาบมาของพี่ไอ้น้องเอาเอานี่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 วิกตอรี่ไหนอะไม่ยากเลยอะนึกว่าจะยากพูดซะตื่นเต้นเลยโอเคครับเวลอัพเป็น79แล้วไงคอมโบดีขึ้นไหมคอมโบดีขึ้นไหมตรงนี้บอลลูนไฟท์อ๋อมันยากข้างในใช่ไหมไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะเท่าไหร่ใช่ไหมเมอร์เมดสายป้องกันใช้ตัวนี้ว่ะป้องกันเราดีสุดแค่นี้แล้ววะเออแล้วนี่ไม่ดีหรอสองดาวเอาตัวนี้ดีกว่าแล้วก็ใส่เพิ่มนี้ไป start battle with staff เขาบอกว่าเริ่ม far away เริ่มเกมเราจะได้เฮ้ยตัวนี้แม่งใช้2สกิลเลย die power full choose เออลองใส่นี้ไปเฮ้ยตัวใหม่ลองใส่ดูเดี๋ยวก็รู้ใช่ไหมเอาอิงลิงเอาตกน้ำว่ะน่าจะเอาดีมาว่ะอ๋อเริ่มเก็บมามีปืนเลยวุ้ยวุ้ยวุ้ยปืนของตัวอะไรวะเนี่ยนี่ไงเอาหมดเอาโดนข้ามไปข้ามมาเนี่ยเอาจบน้ำเอ้ยนี่แหละเป็นหมึกไปอยู่ในน้ำนู่น
เนื่องไปไม่โดนด้วยว้าวแล้วอุ้ยไอ้ปืนนี่ไงพี่ก็มีปืนเลยน้องนี่เฟี้ยงใส่แม่งเลยอุ้ยโอ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 ้ยอุ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 ้ยแม่งแม่งแม่งอันตีแล้วด้วยไปไกลๆก่อนนั่นไงโดนแล้วอุ้ยหลบได้ชิบหายจมน้ำไอ้ขึ้นไปก็โดนนี่ไงยายพี่มีมั่งไหมไอ้น้องเอ้าเอ้าเอาชนะเว้ยตกใจนึกว่าโดนโอ้ยอย่าอยู่ในน้ำนานนะจมเลยเอาว่ะใครรอเล่นอยู่ซ้อมนะฮะซ้อมเลยซ้อมเลยผมโหดเห็นไหมโคตรโคตรดุโคตรดุเอาว่ะข้างในสนามบินครับเจอกับเคอร์บี้สปีดใช้ตัวนี้แล้วกันไปลองดูคบีทีมโอ้โหเพียบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไร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 กันอุ้ยอะไรกันอุ้ย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 หนีก่อนอุ้ยใจเย็นดีวะอุ้ยนี่ไงโอ้โหแกงเคอร์บี้โคตรโหดเลยแม่งอยู่กันเป็นแมงวันเลยโอ้ดุมากดุมากเคอร์บี้แก๊งนี้เหลืองอลัมเอาละได้เวลาหัวร้อนกันแล้วครับปิดโอ้โหไอพี่ไปตั้งหลักเถอะไอโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยใจเย็นดิโอ้ยโอ้เอ๊บเอ้ยใจเย็นเอ้ยโอ้ยไปอีกแล้วก็ไอ้พี่ได้ขึ้นไปอุ้ยลงมาแตะพื้นไม่ได้เลยอะลงมาแตะพื้นไม่ได้เลยอะเอาแล้วเอาแล้วเริ่มยากเว้ยมันดุจังวะเป็นแผลเป็นแผลนี่อะเล่นแบบคอร์เตอร์ดีกว่านี่คอร์เตอร์แท็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่ง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 ขึ้นไปดิโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเคอร์บี้ไม่ธรรมดาเลยนี่ไงโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยใส่สะท้อนกลับได้ไหมวะโอ้ยอึบฮึบโอ้ยสู้ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้ว
อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปฟาร์มก่อนต้องไปฟาร์มก่อนอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้แล้วนั่งเรือกลับ นั่งเรือกลับไปบ้านอื่นก่อนไอ้เป็ดตัวนี้น่าจะได้เป็ดจ๋าพี่มาแล้วเป็ดเนรักเฮ้ยต้องสปีดว่ะนี่เวล1อ่ะลองใช้ดูไม่เคยใช้นี่แต่ทำไมพลังมันจุ๋มจิ๋มงั้นนะ900เออใช้ตัวนี้ดีกว่าแล้วก็อ๋อเราได้ตัวนี้มาตัวใหม่ทำอะไรได้ Increase the power water and ice attack เพิ่มพลังโจมตีด้วยน้ำและน้ำแข็งเหรอไหนลองดูสิเป็นยังไงเป็นยังไงไหนลองดูสิหมดร้อนเลยเนี่ยฟาโก้สู้กับฟาโก้ก่อนเฮ้ยโอ้โหด่าเราเองด่าเราเองเฮ้ยมีดอกไม้ติดหัววะ ดอกไม้เลยวะนี่ไงเออเอาโชว์เอ้ยนึกว่าแน่เว้ยอัพรัวๆไปเปิดหมอกมับเฮ้ยมานี่ก่อนดีกว่าโอ้โห3ดาวว่ะไม่มาดาวเดียวก่อนเราไล่ฟาร์มก่อนเฮ้ยดูเพลงบันเทิงแกเพลงบันเทิงแกนี่ก็ได้ลองดูยังไม่เคยใช้มอไซค์เลยวาริโอวาริโอทีมวาริโอเต็มยังขับมอไซค์ปะเนี่ยโอ้ยจบไหมโอ้ยเกือบตกเองอุ้ยตัวสุดท้ายเอ้ยนี่ไงจะตกเหรอนี่ไงเอ้ยนี่โฮมรันได้สปิริตใหม่มาอ๋อตัวนี้ไพรเมอรี่เหรอสายโจมตีด้วย Disable Attempt แล้วผ่านตรงนี้ไปละเราไปขวาก่อนตรงนี้2ดาวดอนบอนโก้ลองดูโอ้นี่ใส่ได้3อันเลยมีเกิดคนมาเดี๋ยวผมรับแอดให้นะครับเอาเซตนี้แล้วกันทีมนี้โหดดอนบันโก้เจนคิงเดสเฮ้ยตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่วิ่งอะไรเอ้าอะไรอ๋อเกินไปดิเหยียบเลยวะโอ้ยโอ้โหวุ้ยเดินใจก็เดินใจโอ้ยวุ้ยไปไหนวุ้ยไกลฮึบนี่ไงทีนึงขออีกทีนึง
หูวี่เต็มข้อเลยโอ้โหจังหวะมันดีมากเลยเราสอยอยู่ตั้งนานหรือว่าพลังโจมตีเราน้อยเกินไป Ready? Go! ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โอ้ยอุ้ยไม่50แล้วโอ้ยอยู่แม่งถีบโอ้ยนี่มานี่มานี่อุ้ยลอยเหรอลอยเหรอมานี่มานี่มานี่สอยสอยสอยนี่ไงสอยสอยอุ้ยแม่งถีบอีกอะอยู่บนเหรอนี่อุ้ยมันแทงอันติแล้วสอยมันไปก่อนเออไม่มันลงไม่มันลงโดนแล้วหูวี่โอ้โหตายไหมไม่ตายเว้ยเอ้าอะไรวะมันจะตายอยู่แล้วอ่ะมันอติทีเดียวใส่เราตายเลยหัวร้อนอีกแล้วไม่น่าจะยากมันยากเห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยร้อนเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาดิไม่มาเว้ยโอ้โห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 โอเคหาแล้วเว้ยแม่ได้ตัวใหม่มาเปิดหมอกเปิดหมอกทางนี้ไปไหนอ่ะอ๋อจะมาทางที่มันปิดเอาไว้เฮ้ยสาวสวยจัดการก่อนเลยต้องเล่นสายดีเฟนส์เหรออ้าวโอเคใช้อิมแพครันเหรอเซลดาเฮ้ยอิมแพคลันอ้าวไม่ติดเอ้านี่ไงอิมแพคลันนี่นี่ไงมาอีกทีหนึ่งดินี่ไงอุ้ยไม่โดนนี่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 อุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้เออเฮ้ยมันทำให้ตายมาแล้วอยากให้มันได้ใช้อยากให้มันได้ใช้โอเคครับชาร์ลอตออรินไพรเมอรี่ด้วยตัวหลักด้วยอ้าวตัวหลักด้วยตัวหลักด้วย
วิวอัพเป็น66ครับเราจะจัดการสปิริตที่3แยกตรงนี้ก่อนอยากได้ตัวนี้ตัวที่เป็นสีดำอ่ะใครมาร์ทจัดการมาร์ทก่อนต้องกันเหรอใส่ตัวนี้ไปก็ได้เดี๋ยวนะมีนิวใส่ใครดีอ่ะเฮ้ยตัวนี้ไม่มีสล็อตให้ใช้เลยไฟแอทแท็กทำไมไม่มีสล็อตอ่ะเดี๋ยวลองใช้ดิมันพิเศษยังไงทำไมถึงไม่มีสล็อตมาตัวเดียวเพียวๆเลยปวดมือแท้ใช่ ผมเริ่มปวดมือแล้วเนี่ยมาเฮ้ยผมผิวผิวเฮ้ยผิวนักเหรอฮะผิวนักใช่ไหมโอ้ยไก่เอาหล่นไปดิโอ้ยโอ้ฮึบนี่ไงจิบนี่จิบไม่ขึ้นเว้ยนี่ไงโอ้ยโอ้ยหูแม่งออกคืนนี่โอ้ยแม่งหลบโอ้โหตายเลยอะไรวะไม่เวิร์กตัวนี้ไม่เวิร์กเปลี่ยนใส่สล็อตดีกว่าเพิ่มพลังโจมตีดีกว่านี่ทำอะไรมาดูดิเอ้าเปิดผิดเลยไปเซตนี่แหละเดี๋ยวใกล้ได้เวลาเล่นด้วยกันแล้วครับเฮ้ยนี่ไงอ๋อนี่สไนเปอร์นี่เอาหมดแล้ววะเปียกกล้วยเปียกกล้วยมาร์ทกินกล้วยตายเลยอ่ะมาร์ทกินกล้วยตายว่ะโดนปากล้วยใส่หน้าตายเลยโอ้โหอนาถใจกับมาร์ทแท้โอเคครับตรงนี้เราจัดการสปิริตตรงกลางตรงนี้ไปได้แล้วผลล็อกที่หนึ่งทางแล้วครับเรายังไปทางนี้ต่ออ่ะทางนี้ตันไปไม่ได้เราต้องลงทางล่างต่อครับไปเคลียร์ทางด้านบนโอเคตรงนี้ใคร2ดาวหน้าตาคุ้นๆนะอ่านว่าอะไรเลนเหรอเลนนี่หรือเปล่าสปิริตโอเคไอตัวเนี้ยที่ใช้สไนเปอร์เมื่อกี้เนี่ย Start battle with a staff fight far away opponent duelmore damage เนี่ยปืนที่ยิงไกลๆอ๋อมันคล้ายๆธนูที่มันใช้นั่นเองนะจำไว้ตัวเนี้ยพอกดใช้ปุ๊บมันจะเป็นธนูไม่ใช่ธนูปืนไรเฟิลเมื่อกี้โอเคไปต่อโอ้ลิวเล่น
เฮ้ยแม่งมาถือดาบมาก่อนเลยอะไรเรานิ้วทำไมไม่ใช้ฮาโดเคนอะไรใช้ดาบไหมอ่ะนี่ไงนี่ไงอ้าวทำไมเราโหดอ่ะทำไมอ่ะอะไรวะหน้าแบบงงๆหอตัวเดเมจเราตัวนี้เลเวล80แล้วครับสปิริตเราโหดอยู่ไปต่อเชสปินตึ๊ดตึ๊ดพอพาวเวอร์เฮ้ยนี่น่าใช้ป่ะใช้แล้วได้อะไรอ่ะ Electric Weakness คืออะไรสายฟ้าสายฟ้าความสายฟ้าแห่งความมืดหรือ Weakness แปลว่าอะไรอันนี้ Weakness ไม่แน่ใจครับนี่แปลว่าอะไรลองดูรู้หรือไม่คนหล่อข้างบนตรงที่สู้กับมาร์ทนั้นเป็นผู้หญิงเอาจริงป่ะโอ้ยอะไรทั้งหนาวเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยู่สูงไม่ได้เลยมันยิงจากด้านบนได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แพ้ไฟพวกแกรู้แกมันธาตุพืชฉันเล่นโปเกมอนเพิ่งจบโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโชว์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 อะไรกันเนี่ยนี่เติมน้ำแม่งเลยฮึบฮึบเอาแล้วธาตุไฟโดนตัวเดียวโล่โล่โอ้จะแพ้ละนี่ไงนี่ไงอึ๊บคนไฟคนไฟโอ้ยรัวเหลือเกินอีแพ้เฉยเลยวะไม่น่าแพ้เฉยเลยเกมมันหันซ้ายหันขวาบนอากาศไม่ได้หรอครับได้ครับได้ครับแต่บางทีไม่ทันไม่ทันโอ้ยโอ้ยทำยังไงกับไอ้ท่านี้ดูเนี่ยรัวๆเลยว่ะนี่ไงโอ้ยโอ้ยอีกแล้วโอ้ยตี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 โอ้ยปืน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 มีเรื่องมีเรื่องเลยมีเรื่องเลยไปหนึ่งไปไกลชนะเว้ยเกือบแล้วสวยอยู่สวยอยู่ป้าอะไรครับลูกมัสลูมคิงดอมเฮ้ยโบนัสฟุตคืออะไร
ผมจะใช้ตัวใหม่แล้วอันล็อกนี่ตัวละครเหรอครับไม่แม่สปิริตครับสปิริตสปิริตที่เรามาใช้ติดตั้งตัวครับแพ็กแมน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 หน้าตาเหลืองมากเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรเราวะมันไม่ทำอะไรเราเลยเอ้าอี๋อ่ะโอ้มันจับเวลาให้เราจัดการให้ได้โอ้โหเอ้านี่ก็คือสปิริตแบบซัพพอร์ตก็เหรอฟุตโบนัสโอเคครับเข้าไปเอาหีบก่อนนั่นอะไรโอ้500 SP รวยแท้เยอะเหลือเกินเออตรงนี้2ดาวอ่ะผมเพิ่งเคยเล่นเกมแบบนี้ครั้งแรกไม่ชินเวลาต่อยมันหันยากใช่ครับมันหันยากครับตัวนี้แล้วกันพื้นลาวาเหรอทำไมต้องเรียกลาวามาเข้าไปดูซิน่าพื้นลาวาจริงด้วยดีเอาตัวลาวามานี่ไงถ้าเรียกพื้นลาวาได้ฉันไม่กลัว นี่อะไรเราอุ๊ย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 ชุดใหญ่เลยนะ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 อุ๊ยโอ๊ยขออีกทีขออีกทีขออีกทีนี่ไงอีกทีอุ้ยไปโดนนี่ไงโฮมรันโฮมรันเออโฮมรันบลิสเดอะแคทซัพพอร์ตครับเมาส์ฟูลออฟเคอร์ลี่ทำไมพี่ต่อยมันให้ปิวง่ายจังครับสะสมไงสะสมเปอร์เซ็นต์ด้านล่างครับสะสมเปอร์เซ็นต์ด้านล่างเฮ้ยตรงนั้นมีรูปอะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อโดโจเสร็จแล้วโดโจเสร็จแล้วโอ้สไตล์เลิร์นเราเรียนเทคนิคเสร็จแล้วแล้วไงต่อเอาไปแล้วกลับไปดูได้อะไรอ่ะโดโจลงฝึกครับลงฝึกพอเราฝึกเสร็จแล้วเราเข้าไปดูซิว่ามันได้อะไรสปิริตมันได้อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยเข้าไปก็เลเวล11โดโจยังงงๆนะอันนี้ผมยังไม่รู้นะโดโจคืออะไรเข้าไปฝึกเพิ่มพลังโจมตีแต่ก็ไม่เห็นมันมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าพลังโจมตีมันเพิ่มขึ้นไม่ได้จำเลเวล11ครับปิลิตดูสกิลทรีหน่อยว่าเรามีนี่เท่าไหร่28ตรงนี้ใช้70 Heal with Smash Attack เขาบอกว่าhit with a smash attack หมายถึงว่าอะไร still opponent heal หมายถึงว่าเราโจมตีแล้วเราจะเลือดเพิ่มเหรอด้วยท่า smash ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ partyเดี๋ยวเคลียร์เงี้ยนะไม่ซาวเป็นกันนะมามันบอกสเตตตามโดโจ
ที่นั่นมันจะบอกอยู่ว่าโดโจอันไหนอัพอะไรอ๋อผมไม่ได้ดูไงเอาก็เจอเจ๊กันวะเจ๊แต่วันนี้มันผิดคนคนละคนกันคนละคนกันแล้วเจ๊ผมก็คนเมื่อวานอ่ะมันคนละคนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรวะบอกแล้วคนละคนกับเมื่อวานเจ๊เมื่อวานสู้เบยันโดต้าตั้งนาน16-17รอบวันนี้มาแล้วครับอันนั้นดีนะตีท่าสแมชได้อยู่ใช่ไหมเออได้อัพไปอะไรเปิดโอ้โหอีกกว้างไกลมีแมปเปิดอยู่1จุดครับอ่ะได้เวลาครับเรามาร่วมสนุกด้วยกันดีกว่าถึงเวลาสร้างห้องแล้วครับเดี๋ยวขอเซฟก่อนใครพร้อมจะตีแมวสามารถแอดเฟรนด์โค้ดมาได้เลยนะจ๊ะมาเรามาสนุกด้วยกันครับมาตีกันไม่รู้ว่าไอ้วันนี้ภาพคมชัดดีหรือเปล่าผมปรับบิตเรทให้มันมากขึ้นใช้เน็ตมากขึ้นกลัวมันจะหลงมันจะหลุดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมรับเฟรนด์โค้ดก่อนรับเฟรนด์โค้ดก่อนมีคนแอดมา2คนหรือเปล่า3คนครับอ่ะมาเล่นได้8คนนะครับอย่างที่บอกไปก็สลับกันใครที่เล่นหลายๆรอบแล้วชนะบ่อยๆก็แบ่งให้เพื่อนที่ยังไม่ได้เล่นเข้ามาเล่นบ้างนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นก็สามารถแอดเฟรนด์โค้ดผมมาได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยฝากแชร์นิดนึงนะครับใครที่รับชมอยู่ฝากแชร์ไว้เก็บไว้ดูเองก็ได้นะฮะฝากแชร์นิดนึงโปเกมอน20ชั่วโมงครับนี่คนนี้โอเครับเพื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนผมมีเดี๋ยวดูเพื่อนมีเยอะแค่ไหนละมันดูจำนวนยังไงเพื่อนผมเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยโอเคกลับเข้าไปสร้างห้องกันดีกว่าเพราะว่าเราสร้างเป็นละแล้วก็กดอะไรวะออก back hole นี่ฮะโอเคเฮ้ยได้ตัวใหม่เซลดาจริงด้วยเซลดาเด็กผู้หญิงก็ไม่ปานีถีบแม่งเลยถีบผู้หญิงนี่อัปเปอร์คัทด้วยอัปเปอร์คัทอีกทีนี่วัดอะไรวะตกเฉยเลยอ่ะอ้าวแล้วงี้เราก็อดเซลดาป่ะโอ้ปลดล็อกอย่าเลยโอ้ได้ตังค์มา800แล้วอุ้ย 1,200 โอ้สแน็คเอฟโอ้ชุดอะไรวะทอยคอนวิทไวเซอร์และไอ้นี่คือใครบะได้เยอะแยะเลยเท่าที่ผมรู้เหมือนจะ ความหล่อติดคออันนี้คืออะไร ทุบได้ไหมมาดูออกก่อนแล้วกันเขาบอกว่าถ้าเราพลาดให้ไปที่เกมมอใช่ไหมอ้าวคืออะไรวะอยู่ก็ได้อีกอันทีเลยเชิญเลยสปีดบอร์ดเกมแอนมอใช่ไหมแล้วก็ไปที่ไหนคลาสสิกเหรอผมจะเอาเซลดาอบขอบคุณดาว50ดวงนะครับมาสู้กันมาเซลดาไม่มีเนี่ยแล้วทำยังไงอ่ะผมต้องทำยังไงผมถึงจะได้เซลดาเขาบอกมันจะมีประตูอะไรผมก็ไม่เข้าใจแล้วเพราะผมไม่เคยทำคือเขาบอกวิธีการปลดล็อกตัวละครแบบเร่งด่วนผมไม่อยากทำอ่ะเพราะว่าเล่นเก็บไปเรื่อยๆมันฟินก่อนนะได้ดูตัวละครทีละตัวโผล่มาหมดสมาร์ทคืออะไรไหนผมจะเอาเซลดายังไงไม่เห็นมีประตูอะไรเลยต้องรอครับอ๋อต้องรอสักพักอ๋อต้องรอสักพักโอเคอันนี้คือพวก V ใช่ไหมเคียดยังไม่เคียดหรอกนะเดี๋ยวเรามาบู๊กันครับมาสำหรับใครที่รอค่ำคืนนี้ค่ำคืนเป็นการรอคอยในการตีแมวนะครับวันนี้เรามาบู๊กันเฮ้ยอ้าวคืออะไรกดแล้วนะ Go to online and battle with people from around the world เขาบอกว่า
ข้าสู่โลกแห่งการออนไลน์ต่อสู้กับผู้คนรอบโลกอ้าวไม่เห็นไปอ่ะอ๋อกดแคนเซิลไปเมื่อกี้ประตูใช่ไหมครับสมาชแล้วก็อารีน่าเกียร์อารีน่าเดี๋ยวนะเมื่อวานที่8คนทำยังไงแล้วนะผมลืมแล้วอ่ะกด8คนยังไงแล้วนะต้องไปตรงไหนนะไม่ๆ1เล่นเนี่ยเล่น4คนเลยนี่2คนออกกดมออ๋อนี่มอโอเคได้แล้วครับสปิริตสปิริตไม่เอาสปิริตออฟเนาะบางคนแบบเล่นเค้าเรียกอะไรเล่นเยอะเล่นน้อยไม่เท่ากันไงเฮ้ยตรงนี้เราต้องเพลงนี้นี่มันจะเล้าหน่อยเฮ้ยมาพัดบวชนะครับเป็นหนึ่งห้าตัวสองสามสี่ห้าโอเคโอเคครับพัดบวชเป็นหนึ่งห้าตัวอารีน่าเนมอ๋อนั่นมาอารีน่าเนมเหรอคือหนึ่งห้าตัวเฉยเลยโอเคจริงๆมันต้องตั้งชื่อว่า Diamond Cat นะชื่อห้องเนี่ยไปตั้งหนึ่งห้าตัวเฉยเลยมาขายเปรี้ยวผมมาโหดแล้วบอกเลยต่างจากเมื่อคืนเยอะยังไม่ได้ลองเล่นตัวอื่นนะมาริโอมาลัวๆเลยอะ Waiting for opponent มาแล้วครับคนหนึ่ง Slayer อ้าวมาแล้วครับฮาราโชกับอ้ำมาคนละนิกส์ไนส์ไทกิอ้าวครับอัมไปเป็นคนดูแล้วสมาช 2 4 6คนมาเอาละเอาละเอาละมาใครจะอยู่ใครจะไปไอ้มอนแคทมันต้องที่1ดิวะตีแกใส่ตูดอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วฉันอยู่ไหนใครทำอะไรวะใครทำอะไรวะใครทำอะไรวะทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอาหล่นเอาชิปเฮ้ยมันตัวใหญ่อะเอ้าทำไมไนท์เป็นงั้นน่ะไม่ไนท์นิ่งอ่ะเอ้าลนไปเฉยเลยนึงมันเป็นอย่างนี้เหรอ
เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเอาทำไมเราได้ที่3อ่ะว้าได้ที่3เลยตกไปทีนึงอ่ะอะไรวะนะงั้นผมเข้าไปโอเคกลายไปเป็นคนดูเฉยเลยอ่ะ อุ้ยเดี๋ยวเล่นด้วยมาเลยโทฟูต้องกดเป็นสต็อกด้วยนะครับจะได้ไวหน่อยเป็นละ2ชีวิตไอ้กี่ยิงปืนใส่สเลเยอร์กระเด็นลงไปตรงนี้โกมคุณเมฆยังไงเล่นเป็นคิงคองสีชมพูด็อกกี้คองกลายเป็นตัวใหญ่แล้วโดนฟาดอย่างนี้ตกหรือเปล่ากระเด้งกลับมาได้ครับแล้วไทกิลงไปข้างล่างไปทำอะไรไปวัดพื้นลงไปยังไงเจอขึ้นข้างบนแล้วยิงปืนใส่แบบนี้กระเด็นขึ้นฟ้าไปครับสำหรับสเลเยอร์โอ้โหชุลมุนเหลือเกินตกเวทีไปอีกหนึ่งคนครับฮาซาโลสเลเยอร์ 57% ครับเอาแล้วใครทะเลเยอะยาวยันพื้นเลยนี่ไอ้กี่ได้ไอเทมมาเป็นสมองยักษ์ระเบิดแบบนี้ยังไงไอเทมอะไรวะนั่นนี่เป็นสมองอะไรครับยิงเลเซอร์ใส่แล้วลูกสมาร์ทมาด้านข้างยังไงสเลเยอร์กระโดดตกขอไปแต่กลับขึ้นมาได้ครับโดนตกออกจากเวทีไปทีครับกลับเข้ามาอีกครั้งครับฮาซาโลเกาะขอบเวทีไว้ได้ลองขี้คองตัวสีชมพูอยู่ด้านบนครับพยายามจะเอาลูกสมาร์ทลูกสมาร์ทก็ลอยไปลอยมาครับยังไม่มีใครเก็บได้ครับลอยเฉียวไปเฉียวมาสเลเยอร์วิ่งไปยังให้ตีทางด้านดอกกี้คองกระโดดแล้วมีพาวเวอร์เด้งลงมาใครจะเก็บได้ครับพาวเวอร์ตรงนี้เดี๋ยวเวลาอีก44วินาทีครับไอกิโดนตบขึ้นฟ้าไปครับทางด้านสเลเยอร์มาแล้วครับและไอกิโดนไปอีก1คนครับและฮาซาโลโยนระเบิดใส่สเลเยอร์ไปนี้แล้วเป็นยังไงลูกไฟครับโดนไป2คนเมฆพยายามจะบล็อกไว้ครับแล้วกระโดดขึ้นไปด้านบนแล้วตรงนี้ไอกิกลับขึ้นมาได้ครับอาโซโลปั่นอยู่ด้านล่างแล้วยังกลับขึ้นมาได้เหมือนกันครับต่างคนต่างชุนละมุนและนี่ครับเป็นคุณแม่ครับปั่นหมด3คนตรงนี้โดนหมดทุกคนครับโอ้แล้วตัวนั้นตัวสเลเยอร์นี่มันเลือกท่าได้ด้วยแล้วหมดเวลาครับตรงนี้เอาโดนตกกระเด็นไปอีกหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งตายฟรีเลยอิงริงเป็นทางด้านของไทกิครับคุณเมฆได้ที่2ไปครับคุณเมฆไทกิโอเคเข้าไปอีก2ครับเป็นไทกิคุณเมฆสลิปน้อยครับแล้วก็ใครคนหนึ่งอ่านชื่อไม่ทันสลิปน้อยเป็นอ้ําครับอ้ํา DP ครับไทกิครับยังคงเป็นอิงกลิ้งครับแล้วก็ดองกี้คองของคุณเมฆครับสลิปน้อยเป็นเคอร์บี้ครับส่วนมาริโอ้น้องอ้ํานั่นเองครับมาแล้วกระโดดมาตรงกลางเป็นอ้ํากระโดดอยู่ตรงด้านซ้ายเป็นทางด้านของดองกี้คองจากคุณเมฆครับอิงกลิ้งไทกิพยายามจะตีสีสู้กับคุณสลิปน้อยครับแบบที่ค่อนข้างกว้างครับเล่นได้หลากหลายโดนระเบิดเข้าไปตรงนี้และโดนทั้ง3คนครับไอคิแล้วสะพานแตกครับสลิปน้อยเคอร์บี้กลับขึ้นมาได้ครับเกือบจะตกลงไปแล้วครับ
ทางด้านของอ้ําพยายามจะสู้กับเคอร์บี้แล้วตบเคอร์บี้กระเด็นลงมาตรงนี้ไทกิอยู่กับทางด้านด็อกกี้คองแล้วโดนตกสะพานตรงกลางแล้วกลับขึ้นมาได้ครับไทกิเหลือคุณแม่อยู่ขวาสุดคนเดียวครับเอาแล้วใครล่วงลงไปครับเป็นอ้ําอ้ํายังไงอ้ําปล่อยตัวอะไรมาอ้ําอยู่ด้านล่างครับพยายามจะกลับขึ้นมาอ๋อไม่ใช่ครับเป็นตัวไอเทมลิฟน้อยอยู่ด้านบนครับโดนตบลอยไปครับทางด้านของเคอร์บี้ตรงนี้เป็นไทกิที่อยู่บนยอดสุดครับเคอร์บี้เกิดใหม่ลงมาครั้งมีจรวดมาจากด้านขวาและคุณเมฆปั่นอยู่ตรงกลางอ้ํามาริโอได้ดาบและกระเด็นไปไกลๆครับมีน้ำโผล่ตรงกลางสนามด้วยและตรงนี้ครับกระพานจะแตกหรือเปล่าและอ้ําฟาดทางด้านสลิปน้อยครับกระเด็นไปทางด้านคุณเมฆสู้กับไทกิอยู่ด้านบนกระโดดลงมาตรงกลางแล้วยังไงตรงนี้ไทกิเพี้ยงระเบิดโดนตัวเองหรือเปล่าไม่โดนครับคุณเมฆโดนเตะลอยออกไปไทกิตามไปซ้ำครับและเตะกลับไปทางด้านขวาครับสลิปน้อยอยู่ตรงกลางพยายามจะเตะคนอื่นครับแต่เตะไม่โดนครับอาศัยกินมาริโอไปแล้วแล้วพองลมตรงนี้อยู่คนเดียวด้านขวาตรงซ้ายมือครับเป็นทางด้านคุณเมฆครับตบไทกิกับทางด้านของอ้ําครับกระเด็นไปเอาแล้วตรงนี้เหลือเวลา55วินาทีคุณเมฆปั่นหมัดแล้วตรงนี้ปั่นอื้อหือโดนไป2ครับไทกิตบลอยคู่ไปตรงนี้ครับเป็นทางด้านของคุณเมฆกับอ๋อไทกิก็ไปด้วยครับแล้วสะพานแตกตรงนี้คุณเมฆตกลงไปด้านล่างครับกลับขึ้นมาได้อ้ํากระโดดขึ้นไปด้านบนและลูกสแมชฟอสมาแล้วครับทางด้านอ้ําพยายามจะตีให้แตกครับแต่ลอยไปหาสลิปน้อยครับสลิปน้อยตีไม่โดนครับลอยสูงเกินไปครับทางด้านคุณเมฆพยายามจะขึ้นไปเอาเหมือนกันครับและเป็นทางด้านไทกิครับตามไปเก็บลูกบอลครับและตรงนี้มีกระตุกเล็กน้อยครับนั่นแล้วเก็บอันติได้ครับทางด้านของไทกิลงมาตรงนี้แล้วจะใช้เลยหรือเปล่าครับหันมาทางไหนทางขวาครับเป็นทางด้านคุณเมฆยืนรออยู่และตรงนี้ยังไม่ใช้ครับรอจังหวะที่ใช้ได้3คนหรือเปล่าและจัดการตรงนี้ครับยิงปืนใหญ่ใส่คุณเมฆกับสลิปน้อยตรงนี้โดนเต็มๆครับลอยไกลเลยหรือเปล่าครับมีอ้ําอยู่ด้านล่างครับที่หลบไปได้ครับและเคอร์บี้ครับติดจอไปเรียบร้อยครับเคอร์บี้เกิดใหม่ขึ้นบนบทฟ้าและหมดเวลา5วินาทีสุดท้ายตรงนี้1-0และเรียบร้อยครับแม่ครับไทกิใช้อันติได้สวยงามทีเดียวเลยครับโอ้โหกลิ้งโอ้โหเป็นทางด้านของอ้ํากับไทกิครับได้อันดับ1และอันดับ2เป็นคุณเมฆแล้วก็สลิปน้อยครับที่ตกไปอยู่ที่3กับที่4ครับมาต่อไปเป็นทางไดมอนด์แคทแล้วเป็นไงภาคพอใช้ได้ปะงงไปหมดเลยมั่วไปหมดเลยไดมอนด์แคทครับเตรียมพร้อมอยู่ข้างสนามครับแล้วกลับขึ้นมาสู้กับไทกิกับอ้ําครับมีสเลเยอร์เข้ามาอีกคนนึงด้วยมึกเหลืองเก่งเออไทกิมันเก่งไทกิเห็นมันเก่งทุกเกมเลยพี่ภาคสนุกดีว่ะมั่วมั่วภาคดีชอบชอบได้ลมนะมั่วมั่วเฮ้ยตัวไหนวะเนี่ยแอบก่อนมาอยู่กับอุ้ยอุ้ยเอาเหรออ้ำอ้าวใครมันตัวจริงใครมันตัวปลอมฮะอ้ำอุ้ย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 เนี่ยอุ้ยค้อนค้อนค้อนมันได้ค้อนมันได้ค้อนมันได้ค้อนหนีก่อนเราจะไม่สู้คนมีค้อนว้าไอ้กระเด็นอุ้ยโอ้ไม่ทำอะไรใครไม่ได้เลยวะโดดไปโดดมาเดียวเลยวิ่งวิ่งลูกบอลลูกบอลมาเอาเฮ้ยเอาไปของฉันสิเอาใช้ทางไหนวะโดดอยู่โดดอยู่โอ้ย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 ตกเฉยเลยโอ้ยโดนดาวใหญ่ดีดอ่ะหาตัวเองไม่เจอเอาเอาลนลนลนซะงั้นไงอ่ะหาเตียงไม่เจอแล้วก็ตกตายโอ้ยโอ้ย
ตัวเองไม่เจอเฮียไทกิอุ๊ยระเบิดเอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวอยู่ไหนวะโอ้โอ้แล้วกดด้านขวาลงจากสนามแล้วกดเปลี่ยนตัวไงครับใครได้ที่1วะมาริโอใครวะแล้วมาริโอใครได้ที่1วะ โอ้มาริโออัมได้ที่1อ่ะโอ้แพ้เลยเลยวะโอ้กลับไปเป็นคนภาคเหมือนเดิมครับไทกิออกจากสนามครับเอาละครับมาริโอมาด้วยอ้ําครับตรงนี้ครับชักชักนะครับสเลเยอร์แล้วก็เซลดาฮาลาโซครับฮาลาโชโซนิกโดยไนท์ครับเอาละครับเริ่มเกมมาตรงนี้อ้ําแชมป์คราวที่แล้วครับกระโดดมาตบเซลดาโดนด้านล่างและข้างบนโซนิกปั่นอยู่ด้านบนครับอาซาโลครับไอเซลดาโดนเป็นผู้หญิงคนเดียวโดนตบอย่างนี้ยังไงครับผู้ชาย3คนลุมตบผู้หญิง1คนครับโซนิกพยายามอ่ะแล้วตรงนี้เป็นท่าอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยท่าอะไรวะเท่ว่ะแล้วฮาซาโลตกด้านล่างไปครับแล้วมีโปเกมอนจากของอ้ําครับเรียกเข้ามาในสนามครับตรงนี้และลูกบอลมาด้านบนซามานแล้วใครได้ไปยังไม่มีใครได้อ้ําพยายามจะตบแต่ตกลงไปด้านล่างก่อนครับเป็นสเลเยอร์ที่พยายามจะตามไปเก็บลูกอันตรีครับด้านบนมีแมสครับไนท์ครับแล้วก็เตะใส่ทางด้านของอ้ําครับอ้ําพยายามจะกระโดดตบแล้วไนท์ไม่โดนหูนี่มาริโอยังไงครับเก็บลูกบอลกันไม่โดนครับมันสูงเกินไปครับตรงนี้แล้วมาตรงกลางแบบนี้เสร็จอ้ําแล้วใช้อันติเลยทันทีครับโดนไปเต็มๆครับทางด้านของสเลเยอร์ด้านหลังมีไนท์ที่ไม่โดนครับไนท์ปั่นจากด้านหลังแล้วพุ่งเข้าไปตรงนี้เดินสเลเยอร์ฟันจับไปครับทางด้านของอ้ําพยายามจะเตะทางด้านของโซนิกออกจากนอกสนามไปครับแต่ก็เด้งกลับเข้ามาได้ครับแล้วเป็นทางด้านของเซลดาครับหลุดออกนอกสนามไปครับทางอ้ําเตะทางด้านสเลเยอร์ออกไปอีกครั้งครับตรงนี้โซนิกปั่นเข้ามาจะเจอมาริโอยันกลับไปครับเซลดาผู้หญิงคนเดียวทําอะไรอยู่ครับตรงนี้พยายามจะวิ่งไปวิ่งมาฉีดอะไรใส่ฉีดอะไรใส่แล้วยิงใส่มาริโอกระเด็นออกไปครับแต่ไม่ตกนอกสนามครับแล้วตรงนี้สเลเยอร์กระโดดและโดนโซนิกกระเด็นออกนอกสนามไปครับทางด้านของสเลเยอร์มาริโอพยายามจะกินแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้และกระโดนซัดกลับออกไปครับโซนิกจากด้านหลังแล้วควงแขนแล้วต่อยเฟลด้าครับหลุดออกนอกสนามไปแต่กลับเข้ามาได้ครับโซนิกครับมีอะไรเหลืองๆด้านบนและตรงนี้ปั่นใส่สเลเยอร์สเลเยอร์ลอยเข้าไปแล้วเป็นมาริโอครับที่พุ่งหายออกไปจากจอครับแล้วสเลเยอร์ยังไงสเลเยอร์ลงไปด้านล่างและเรียบร้อยครับกลับขึ้นมาบนสนามไม่ได้ครับหายไปอีกคนนึงครับทางด้านของไนท์กลับเข้ามาที่จอได้แล้วยังไงปั่นดอกนี้แล้วก็โดนใครเอาก็เตะมาริโอออกไปครับมาริโอก็กลับเข้ามาได้ครับทางด้านของไนท์พยายามจะยิงใส่คนอื่นต่อครับเซลดายังทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับ 88% ของเขาตรงนี้แล้วโดนมาริโอต่อยโซนิกที่พุ่งเข้ามาหาครับกระเด็นหายไปเลยจากจอครับแล้วมาริโออ้ําเตะทางด้านของเซลดาออกไปอีกเหมือนกันครับโซนิกด้านซ้ายเตะมาริโอโอ้ตรงนี้ชุลมุนชุลเกไปหมดแล้วครับด้านสนามตรงกลางมีไอเทมอยู่1ชิ้นครับไม่รู้ใครจะเก็บได้หรือเปล่าสเลเยอร์โดนช็อตแล้วหายไปอีก1คนครับเป็นทางด้านของฮาโซโลครับและสเลเยอร์ตกเวทีไปเรียบร้อยครับเออผมว่าต้องดื่มน้ำแล้ววะแล้วเป็นมาริโอครับสู้กับใครตรงนี้ครับมาริโอสู้กับโซนิกตัวต่อตัวไฟเริ่มบีบเข้ามาตรงนี้ไนท์เป็นไงแล้วโดนตบไปที่หน้าแข้งครับทางด้านของมาริโอครับเป็นทางด้านของไนท์ครับคว้าชัยไปได้ในที่สุดครับโซนิกของเรานั่นเองนี่ครับโชว์เพชรมากเลยแล้วเป็นไรผมจะชนะบ้างเนี่ยครับตาต่อไปเป็นคุณเมฆกับมาริโอขึ้นสนามครับมาริโอแต่มันแคทอาโซโลครับ
กับสเลเยอร์ออกนอกสนามไปคุณเมฆมากับด็อกกี้คองครับอัมยังเป็นมาริโอเหมือนเดิมครับไหนกับโซนิคของเขาที่ได้แชมป์ไปเมื่อสักครู่ครับมาริโอกดสิโอเคเปลี่ยนตัวไงนี่ไงด้านล่างจอมันจะมีให้เราเลือกไงตรงช่องสี่เหลี่ยมอ่ะช่องสี่เหลี่ยมด้านประมาณด้านตรงเนี้ยด้านตรงเนี้ยมือเปียกเหงื่อหนุกไหมมาแล้วครับมาริโอตอนนี้กระโดดไปด้านบนแล้วอัมเบอร์คัตไม่โดนใครโดนตัวเองแล้วซัดขึ้นไปด้านบนครับดอกที่ของทุบพื้นแล้วโดนมาริโอซัดอยู่ด้านหลังปุ๋ยตูดเข้าไปเฮ้ยเลิกภาคก่อนเดี๋ยวงงเฮ้ยตกน้ำเอ้าเฮ้ยมึงใครวะอุ้ยตึกแท้ว่ะโซนิกมาโอ้ยอึ๊บนี่อึ๊บโอ้ no โอ้ no โอ้ no มาริโอโอ้ย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 เอาตัวไปไหนวะบอกตัวเองไม่เห็นงงไปหมดแล้ววิ่งปัดได้เหมือนกันปัดได้เหมือนกันโอ้ยกระเด็นไปไกลโอ้โน เฮ้ยเอาสวยแล้วโดนเฮ้ยใครวะเอาเฮ้ยโอ้ตัวเองอยู่ไหนวะโอ้ยหาตัวเองไม่เจอโคตรนิ่งเงาเว้ยไหนเอาวะเฮ้ยแล้วมาริโอใครได้ที่สองวะไม่น่าจะใช่มาริโอเราอะโอ้ยเอ้ามาริโอไดมอนแคทวะมาริโอไดมอนแคทวะอยู่ต่อครับสลิปน้อยครับไนท์แล้วก็ไทกิครับจินินจาอ่านว่ากันหรือเปล่ามาเฮ้ยตัวไหนวะฮึบมายุ่งกับใครโอ้ยโอ้ยเย็นสิโอ้ยไม่หาใครก็โดนวะโอ้นี่อุ้ย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 
โอ้ยโอ้ยโอ้ยหายอ้าวเฮ้ยมี2ลูกเลยเฮ้ยรอนี่ไงโอ้ยอย่างนี้แหละนี่ไงโอ้ยหลบได้เฮ้ยโอ้เดี๋ยวมันแคปไปไหนวะเดี๋ยวพึ่งตรงนี้หมดออนไลน์เหรอครับใช่ครับผมหมดออนไลน์เล่นกันเนี่ยเล่นกับคนดูเนี่ยที่แชทกันอยู่เนี่ยโอ้ไทกินเอาอีกแล้ววะโอ้ยมาริโอไปอยู่ที่โลโอ้เจ็บปะเนี่ยเกมมือพองขนาดเป็นอนาล็อกปะเนี่ยตกรอบไปครับสำหรับทางด้านของ Diamond Cat ครับเรียบร้อยเข้ามุมเชือกไปเป็นทางด้านของ Sleep Noy ไทกิแล้วก็ใครนะหาไม่ทันเฮ้ยมีซาโตชิมาด้วยว่ะไม่ใช่ซาโตชิดิชื่ออะไรวะใช่ซาโตชิป่ะ The BattleIt's about the start การต่อสู้นี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเอ้าแล้วทำไมอ่ะเอ้าสลิปน้อยทำไมหลุดไปอ่ะเน็ตหลุดหรือเปล่าโอ้ยยังไม่เอาจริงหรอกก็โถโปเกมอนเทรนเนอร์ครับสเลเยอร์ครับมากับซาโตชิโปเกมอนเทรนเนอร์ครับดองกิ้งคองยังเป็นของคุณเมฆอยู่ครับเซลดามากับฮาร์ซาโลครับอ่านว่าอะไรฮาราโชฮาราโซฮาราโซฮาราโชหรือว่าฮาราโชเลเยอร์ครับเป็นเซนิกาเมะตรงนี้ครับมากับเทรนเนอร์ของเขาครับโปเกมอนครับไทกิมาเป็นเซลด้าตัวเล็กครับทางด้านคุณเมฆยังคงเป็นดองกี้คองตัวสีพูดว่าทุบพื้นจากด้านบนไม่โดนไฟครับแล้วเซนิกาเมะโดนขึ้นไปแล้วก็โดนเหมือนกันครับทางด้านฮาราโซครับอยู่ด้านล่างเซลด้าทำยังไงครับด้านบนก็ปั่นกันเข้าไปครับทางด้านของดองกี้คองคุณเมฆพยายามจะโดดลงมาข้างล่างครับแล้วเปลี่ยนเป็นทางด้านสลิงเนอร์ครับที่กลายเป็นนิซาดอนครับแล้วพุ่งลงไปอย่างนี้กลับขึ้นมาได้หรือเปล่าและเรียบร้อยครับนิซาดอนบินออกไปแล้วกลับมาไม่ได้ครับเซลดาไทกิใช้ดาบฟันทางด้านคุณเมฆจากด้านหลังครับแล้วตรงนี้ท่านโดนเซนิกาเมะปั่นขึ้นไปครับทางด้านของคุณเมฆไทกิโดนตบออกไปแต่กลับขึ้นมาได้ครับเซลดาตรงนี้ยังไงครับไปด้านหลังแล้วเมฆเริ่มหมอกหนายังไงสเลเยอร์เปลี่ยนเป็นมังกรสีฟ้าบินขึ้นฟ้าไปแล้วพ่นไฟใส่3ตัวลอยออกจากนอกสนามไปครับไทกิกลับเข้ามาอีกครั้งครับแล้วพ่นไฟต่ออย่างต่อเนื่องและคุณเมฆติดจอไปครับสเลเยอร์ตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้กับเมฆครับโอ้โหครับเทรนเนอร์โปเกมอนนี่โหดจริงๆครับเต็มสนามไปหมดเลยครับทางด้านของสเลเยอร์ครับเอาแล้วรอบนี้เอาจริงครับแล้วก็ด้าน2ตัวครับมีทางด้านของแดนเซอร์ลงมาเต้นกลางสนามครับโปเกมอนเทรนเนอร์เซลด้ายังไงครับตรงนี้ไทกิซัดเซลด้ากระเด็นออกไปกลับเข้ามาใหม่คุณเมฆปั่นจากด้านหลังแล้วอย่างนี้ยังไงไทกิโดนกระเด็นออกนอกสนามไปแล้วตกไปขึ้นไม่ได้หรือเปล่าดูเรียบร้อยครับไทกิขึ้นไม่ได้ครับทางด้านของสเลเยอร์ยังไงพุ่งชนใส่ไปทางด้านคุณเมฆตกออกนอกสนามไม่น่าจะกลับขึ้นมาได้และเรียบร้อยครับหายออกนอกสนามไปอีกหนึ่งคนครับคุณเมฆกลับขึ้นมาแล้วมีใครได้อติไปเป็นทางด้านของไทกิเซลด้าครับยังไงครับลิงไม่ใช่เซลด้าลิงครับโดนปั่นออกนอกสนามไปแล้วกลับเข้ามาจะใช้อติได้หรือเปล่าและเรียบร้อยครับเอาทำ 3-4 ตัวติดอันดับเรียบร้อยครับเออคิดที่ข้อใส่ 3-4 ตัวครับทางด้านของเซเลเยอร์บอกไม่ยอมครับลิซาร์ดอนพุ่งออกไปแล้วตกออกหายออกนอกสนามไปกลับขึ้นมาได้หรือเปล่ายังกลับขึ้นมาได้ครับเกาะขอบสนามแล้วคุณเมฆพยายามจะทุบพื้นครับปั่นขึ้นไปหาลิซาร์ดอนตอนนี้ครับไทกิกระโดดอยู่ด้านบนครับลิซาร์ดอนตกลงไปยังกลับขึ้นมาได้อยู่ครับ
และหายไปอีกหนึ่งครับทางด้านของเซลดาไทกิไม่ใช่เซลดาเรียกติดเซลดาตลอดเลยลิ้นเลนิกาเมสเลเยอร์จากด้านบนครับเพิ่งลงมาพิงเมฆก็เพิ่งกลับลงมาครับไทกิตอนนี้อยู่กัน4คนครบบนสนามครับเลเยอร์โดนตบซัดกระเด็นออกไปครับไทกิโดนพุ่งไปด้านบนแล้วคุณเมฆขึ้นไปตบซ้ำครับเลเยอร์พุ่งด้วยน้ำจากเซนิกาเมสที่ไปแล้วเหลือ5วินาทีสุดท้ายตรงนี้ยังไงครับถังแตกแล้วยังไงใครได้ไปหรือเปล่าและเรียบร้อยครับหมดเวลาไปโอ้โหโหดโหดจริงโปเกมอนเทรนเนอร์โคตรโหดเลยเรียกตัวอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยและอันดับ1ครับเป็นทางด้านของโปเกมอนเทรนเนอร์อย่างสเลเยอร์ครับที่2เป็นไทกิครับเอาได้ที่2ร่วมแล้วใครจะออกอะอย่างเงี้ยได้ที่2คู่เลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นใครออกอ่ะมาซาโลเอาไทกิอยู่อ๋อมันน่าจะแบบที่2แต่คะแนนเยอะกว่าชิวเฉียดอะไรแบบนี้ลิงบอกว่าเราไม่ใช่ลิงเซลดาคือมันติดเรียกเซลดาไปไงชื่อลิงอ่ะอะไรครับยังคงเป็นคนภาคอย่างต่อเนื่องครับแพ้ ไม่ใช่อะไรแพ้ชาวบ้านเขาเริ่มเกมมาครับตรงนี้ไทกิเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับสเลเยอร์ยังเป็นของทางด้านโปเกมอนเทรนเนอร์ครับอ้ําแล้วอ้ําแล้วอ้ําได้นี่มาแล้วครับลุยจิครับตรงนี้ครับอัมเปลี่ยนเป็นลูจิตรงนี้ครับคนไฟสีเขียวและสเลเยอร์มาเป็นลิซาดอนและตรงนี้มีลูกไฟตรงกลางสนามระเบิดแตกออกไปอัมเกือบตกสนามไปครับแต่กลับขึ้นมาได้ครับลิซาดอนปัดตกลงไปแต่ตัวเองก็กระเด็นไปเหมือนกันครับทางด้านโปเกมอนเทรนเนอร์ครับพยายามจะเรียกโปเกมอนออกมาทางด้านไทกิครับเล่นเป็นตัวอะไรไม่จำชื่อไม่ได้ครับเอาแล้วตรงนี้กำลังพยายามจะซัดกันอยู่ตรงกลางสนามแล้วลิซาดอนคนไฟใส่แล้วหายไปหนึ่งครับเป็นทางด้านของโซนิกไนท์แล้วไนท์พยายามจะปั่นจากด้านบนแล้วตบทางด้านของอ้ําที่เป็นลูจิกระเด็นออกไปครับลูจิกระเด็นไปอีกครั้งครับแล้วไนท์ตรงนี้ด้านบนพยายามจะแย่งไอเทมครับแล้วทางด้านของไทกิได้แล้วเรียกผู้ช่วยออกมาครับเป็นตัวสีแดงตัวอะไรก็ไม่รู้ครับตรงนี้ออกมาเต็มไปหมดแล้วครับทางด้านของเซเยอร์โปเกมอนเทรนเนอร์ครับเรียกไอทางด้านของไอตัวเรียกชื่ออะไรไอวี่หรือเปล่าเบอร์บาซอใช่ไหมเอาเลยครับตรงนี้ครับยังคงนัวกันซ้ายขวาครับสนามก็เล็กเกินไปสำหรับพวกเขาครับทำไมเราเล่นสนามเดียวตลอดเลยวะอํากลับขึ้นมาครับแล้วโดนซัดออกไปนอกสนามแล้วไทกิแล้วลูกบอลสมาร์ทมาแล้วครับตรงนี้พยายามจะไปเอาครับไทกิแล้วเป็นทางด้านของอําครับโดนตบออกไปจากสนามครับแล้วเป็นโซนิกยังไงครับพยายามจะปั่น3คนตรงนี้พยายามจะเอาลูกสมาร์ทบอลครับและหล่นหลุดออกไปครับสเลเยอร์ยังไงสเลเยอร์กลับมาไม่ได้ครับแล้วเป็นทางด้านไทกิได้อันติเรียบร้อยแล้วใช้ทันทีไม่รอช้าครับเล็งปืนอย่างนี้ยิงใส่ทางด้านของไนท์ครับเล็งไนท์คนเดียวครับไม่รู้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าครับเป็นไนท์คนเดียวที่โดนอันติของทางด้านไทกิไปครับอัมพยายามจะกระโดดลงมาแต่โดนทางด้านไนท์ปั่นอยู่ตรงกลางและสเลเยอร์ตรงนี้ตรงกลางครับมาถึงก็โดนตีเลยครับทางด้านของสเลเยอร์เซนิกาเมะโปเกมอนเทรนเนอร์ตรงนี้ยังไงครับสองมีปั่นใส่ทางด้านของโปเกมอนครับมีวุ่นวายไปหมดครับไทกิอยู่ริมสนามครับตรงนี้พยายามจะตีเข้าไปครับโดนทางด้านของลูจิตบกลับไปได้เหมือนกันครับสเลเยอร์พุ่งชนใส่กระเด็นออกไป2นอกสนามครับและตรงนี้ยังไงครับโซนิกกระโดดออกไปแล้วเกาะขอบสนามไม่ได้สเลเยอร์ยังกลับเข้ามาได้อยู่แล้วตรงนี้แล้วยังไงไม่มีใครตกสนามแล้วเหลือ5วินาทีสุดท้ายครับมีถังตกลงมาแล้วยังไงตรงนี้เรียบร้อยหรือเปล่าหายไปครับโอ้โหนัวจริงๆโอ้โหไทกิมันโหดจังวะซิโร่สูตรสมัสอ่านว่าสมัสหรือแซมอัสครับแล้วไนท์ได้ที่4ครับตกรอบไปครับกับลุยจีครับโอ้โหโคตรเดือดเอาละครับแล้วไดมอนด์แคทครับกลับขึ้นมาสู่สังเวียนครับพร้อมกับสลิปน้อยเป็นสเลเยอร์ครับที่ต้องโดนพักออกไปพร้อมกับไนซ์ครับเอาโอเคผมใช้แรนดอมตัวเลยเปลี่ยนตัวทุกตาโอ้โหมันโหดแท้ลูคาลิโอครับไทกิเปลี่ยนมารอบนี้ครับแชมป์3 4สมัยของเราครับแล้วสลิปน้อยมาเป็นนี่ครับแพ็คแมนนี่เล่นแพ็คแมนนั่นก่อนเลย
โอ้ยหนาแม่งสั่นได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วลูคาริโอได้วะเฮ้ยมันดูด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 ไม่โดนเว้ยมังกรมามังกรไดมอนแคทมาว่ะเออมังกรไดมอนแคทมาเว้ยมังกรไดมอนแคทมาเว้ยดาทลอสดาทลอสไดมอนแคทมาหุ้ยระเบิดเอ้าไปซะแล้วมังกรชาร์จอะไรวะเฮ้ยโอ้ยโอ้กระเด็นหายโอ้หายไปไกลเฮ้ยโอ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 ้ยอะไรวะเฮ้ยต้องเป็นของเราเอ้ยไม่แตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่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 แพ้เย้ลูกค้าชอบตัดออกตอนเล่นเฮ้ยลูจิอ้ําว่ะอ้าวมาริโอได้ที่2ครับลูจิพี่น้องมาริโอครับโอ้โหโอ้โหเรายังอยู่เรายังอยู่มาริโอลูจิครับยึดสังเวียนนี้ไว้ครับเป็นชายกี่ครับที่ตกออกนอกสนามไปครับมาคุณเมฆครับมากับฮาลาโซ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาให้หายหาตัวเองไม่เจออยู่ไหนวะโอ้ยหายเลยแฮ่เดบิวต์แคทเดบิวต์แคทเรียกนกมาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมิติพิศวงโอ้ยโอ้ยฮึบเฮ้ยเฮ้ยไอ้หล่นนี่เฮ้ยแข็งโอ้ยโดนแล้ววะโอ้ยฉันลอยข้างนอกพอดีเลยโอ้ยหาย
จเย็นเฮ้ยอ้าวอ้าวพี่น้องสู้กันอีกแล้วอ้าวใจเย็นดิไม่ทันตั้งตัวเลยอะไรวะไม่ทันตั้งตัวเลยกระโดดมาใส่แล้วอะไรวะอับแม่งใจร้ายวะมายังไงก็ยังไม่ตกรอบครับพี่น้องมุดท่อคู่นี้เขาโหดอยู่เริ่มมีแต่คนเล่นไม่มีคนพิมพ์แล้วอะเงียบกันหมดเลยหัวร้อยกันอยู่ใช่ไหมหัวร้อยกันอยู่ใช่ไหมมาโอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยใจเย็นแมวโอ้โหไกลโอ้โหตีอะแคปมีไม้ตียุงโอ้ยลูกไฟนี่ก็เก่งนี่ตอนเย็นเล่นวอร์มกับโอเวอร์บูทมาด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะแต่เราก็ยังอยู่ที่2กับที่1ว่ะเฮ้ยพี่น้องมาริโอสุดโหดชาวมุดท่อของเราต้องไม่เป็น2รองใครอ่ะมันโหดว่ะเดี๋ยวผมเล่นตานี้แล้วก็อีกตาหนึ่งนะครับอีกตาหนึ่งตานี้แล้วก็อีกตาหนึ่งเดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันห้าทุ่มแล้วเฮ้ยตาน่ารักอุ้ยนี่ก็ยิงพีทนี่นี่แหละเฮ้ยมีหมา
เอาที่มันนินเทนด็อกดิเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไปหายเลยไอ้เก๋สวยแล้วสวยแล้วถอยก่อนถอยก่อนดีก่อนอ้าวทำไมเราตายวะรอบนี้น่าจะแพ้ว่ะโอ้ยเซลด้าโหดว่ะรอบนี้เซลด้าเอาว่ะโอ้โหอยู่ที่โหลเลยมาไปกันไปเป็นคนภาคก่อนถ้าปั่นลุยจิโคตร OP ใช่ไหมโหดแต่ลุยจิอ่ะโอเคอ่ะมันแอบไปซุ่มฝึกซ้อมมันนี่หว่าหาเลยครับอ่ำยังคงเป็นลุยจิครับฮาราโชครับเซลด้าครับบังดองกี้คองครับยังเป็นของคุณเมฆอยู่ไหนกับโซนิกมาอีกแล้วครับมาล้างตาครับรอบนี้เอาละครับคุณเมฆครับปั่นหัวร้อนอยู่ด้านข้างครับพุ่งเข้ามาปั่นตรงนี้ทางด้านของไนท์ครับมองรอจังหวะแล้วซัดขึ้นไปตรงนี้ครับแล้วตกลงไปด้านล่างครับทางด้านของเซด้าแล้วลุจิยังไงครับหายไป1ครับทางด้านของโซนิกครับออกไปก่อนเลย1เหมือนจะมีคนมาซื้อของอีกแล้วหรือเปล่าครับยืนนิ่งอีกแล้วครับเอาละครับคุณไนท์ครับมีคนมาซื้อของครับโซนิกขยับไม่ได้เลยครับแล้วตรงนี้เป็นทางด้านของเซลด้าครับคุณเมฆปั่นขวาอยู่ด้านซ้ายครับปั่นขวาอยู่ด้านซ้ายปั่นแขนตรงนี้ครับแล้วโซนิกกลับเข้าสังเวียนอีกครั้งครับหลังจากขายของเสร็จตรงนี้ครับได้เหตุมาแล้วกระโดดขึ้นไปด้านบนแล้วเซลด้ากระโดดขึ้นหลังคาไปแล้วตรงนี้คุณเมฆครับพยายามจะทุบตรงกลางครับแล้วโดนอ้ําปั่นออกไปทางด้านซ้ายครับหลุดออกนอกจอไปอ้ํากลับเข้ามาแล้วชาร์จพลังตรงนี้แล้วซัดใส่โซนิกกระเด็นเข้าไปแล้วคุณเมฆสวนกลับแล้วโดนดีดออกมาจากด้านหลังครับโดนหายไปเหมือนกันคุณเมฆกลับเข้ามาได้หรือเปล่ากลับยังเกาะสะพานไว้ได้อยู่ครับอ้ําชาร์จพลังแล้วพุ่งตัวเข้ามาตรงนี้ยังไม่หลุดออกนอกสนามไปครับคุณไนท์กระโดดเข้ามาแล้วพุ่งด้วยลูกบอลกลมๆแต่ไม่โดนใครครับทางด้านเซลด้าปั่นใส่ทางด้านของอ้ําลุยจีครับและทางด้านของโซนิกครับหลุดออกนอกจอไปกลับเข้ามาได้ครับแล้วคุณเมฆโดนทุบจากด้านหลังครับกระเด็นไปแล้วโซนิกปั่นทางด้านของอ้ําลุยจีหายออกนอกจอไปครับแล้วคุณเมฆกลับขึ้นมาอีกครั้งครับปั่นออกไปตรงนี้ทางอ้ําซัดคู่ครับทางด้านโซนิกแล้วก็ทางด้านเอาแล้วลูกบอลสมาร์ทบอสมาตรงกลางใครจะได้แล้วตรงนี้หายไป1ครับเป็นทางด้านของเซลด้าเอาแล้วตรงนี้ครับจะเอาหรือเปล่าคุณเมฆขึ้นไปปั่นครับขึ้นไปปั่นแล้วได้หรือเปล่าแล้วได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับอันตีมาแล้วใช้เลยหรือเปล่า
แล้วใช้เลยหรือเปล่าครับแล้วโซนิกหายไป1คนยังไงครับใช้ทันหรือเปล่าตรงนี้ยังไงเรียบร้อยครับเซลดาโดนเต็มๆคนเดียวเต็มเหนียวแล้วยังนี้หายครับหายครับเกิดใหม่ครับเซลดาแบบนี้แล้วโซนิกปั่นด้วยลูกบอลทองแล้วตกลงไปด้านล่างทางด้านคุณเมฆครับคุณเมฆยังปั่นครับใช้อันติไปอย่างต่อเนื่องแล้วมีลูกบอลกิ้งมาตรงนี้ครับเป็นทางด้านของโปเกมอนเทรนเนอร์ครับกิ้งเข้ามาครับโปเกมอนครับโซนิกทุบเข้าไปทางด้านอ้ําตบใส่ทางด้านคุณเมฆลอยหายออกไปครับด็อกกี้คองแล้วตกออกนอกสนามไปครับหายจ่อยครับด็อกกี้คองครับดีเคอ้ําได้โปเกมอนมา1ตัวแล้วยิงแสงไฟใส่แต่ก็ไม่โดนไฟครับแล้วพุ่งมาตรงกลางตรงนี้แล้วหายไปครับด็อกกี้คองครับกลับเข้ามาอีกครั้งแล้วเหลือ5วินาทีสุดท้ายตรงนี้ยังไงครับเซลดายังไงหายตกนอกจอแล้วพุ่งเข้ามาตกน้ําก็เสร็จได้โอ้โหใครมาโอ้ลุยจิครับเฮ้ยลุยจิโหดว่ะครับอันดับ1เป็นทางด้านของลุยจิอ้ําครับที่2เป็นด็อกกี้คองคุณเมฆครับที่3เป็นไนซ์โซนิกครับและเซลดาจากคุณอ่านชื่อยากจริงๆชอบท่าล้อเลียนลุยจิตลกวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกับผมนะครับช่องของเราไลฟ์สตรีมเดี๋ยวออกก่อนออกยังไงสู้ไปก่อนนะนี่ผมปิดสตรีมแล้วนะมันจะหลุดไหมห้องขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกการติดตามด้วยขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับวันนี้สนุกมากๆทั้งเริ่มต้นโหมดเรือนเรื่องครับวันนี้ได้ข้อมูลอะไรมากมายเกี่ยวกับเกมนี้เพื่อมาพัฒนาในการเล่นต่อไปครับตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าสปิริตแต่ละอย่างไว้ทำอะไรแต่ละด่านเราทำอะไรได้บ้างนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกวันนี้สนุกบ้างจริงทั้งต้นชั่วโมงแล้วก็ท้ายชั่วโมงที่เราได้สร้างอารีนาสู้กันเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับเอาไว้เจอกันใหม่พุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับพุธพฤหัสศุกร์3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มนอกเหนือจากตรงนั้นนอกเหนือจากเวลาทำการผมไม่ได้สตรีมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีเขียนเป็นข้อมูลนู่นนี่นั่นติดตามได้กับบนแฟนเพจเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับบ๊ายบายไปแล้วฮะ สนุกใช่ไหมล่ะไปแล้วทุกคน